นี้นะคะเราก็มาถึงที่บริเวณสะพานสารสินแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายนะคะวันนี้พี่ปายก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่สะพานสารสินค่ะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าการเดินทางจากปตูป่าไปสะพานสารสินนั้นคือไม่ได้ไกลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่อยู่ด้านหน้าตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณใกล้กับสะพานสารสินแล้วนะคะเมื่อตอนที่เราขับรถมาจากตะกั่วป่านะคะเราก็ข้ามสะพานมาแล้วก็เรามายูเทิร์นที่บริเวณท่าฉัตรชัยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปตรงที่สะพานสารสินเก่านะพาไปดูบรรยากาศกันตรงนู้นแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของภูเก็ตนะคะตรงที่พี่ปายยืนอยู่ก็คือเป็นส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปตรงที่สะพานสารสินค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่บริเวณสะพานสารสินแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีตลาดนัดด้วยนะคะคือถนนคนเดินก็น่าจะถนนคนเดินนั่นแหละก็เขาจะมีอาหารขายอยู่เยอะแยะเลยค่ะก็ตามข้างทางนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าอาหารที่นี่มีอะไรบ้างนะแต่มีเยอะเลยค่ะมีขนมค่ะด้วยมีเสื้อผ้านะคะมีอัคเซสซอรี่ขนมเสื้อผ้าเมานี้เมากะเส้นก็อยู่ที่สะพานสารสินแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะเรียนให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ชาวพังงาเนี่ยเกิดสมมติถ้าเขาจะไปมาหาสู่กันก็ต้องใช้เรือในการสัญจรทางทะเลนะคะหรือทางน้ำนั่นเองค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มสร้างสะพานนะคะก็คือแต่ถ้าใครมาภูเก็ตเนี่ยก็คือเราสามารถเดินทางได้ก็คือทางบกคือเราจะต้องผ่านจังหวัดพังงานั่นเองค่ะหรือว่าทางอากาศนะคะเดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะไปก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเกิดถ้ายังไงเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเรา
เจอกันค่ะบ๊ายบายเทคแคร์นะคะ